จังหวัดสุโขทัยประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้นายปิติแก้วสลับศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจังหวัดสุโขทัยประจำปี2559ในห้วง6เดือนต่อไปคือเมษายนถึงเดือนกันยายน2559เป็นการบูรณาการหน่วยงานทั้ง25กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้ดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อให้มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดสุโขทัยเพิ่มขึ้นร้อยละ40ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้ป่าไม้ในพื้นที่ป่าของจังหวัดสุโขทัยเพียงร้อยละ 29.87 การดำเนินการจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านคือผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ปลูกจิตสำนึกรักผืนป่าของแผ่นดินปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืนทั้งนี้จะมีการวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงานแผนแม่บทโดยหน่วยงานภายนอกคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอีกส่วนหนึ่งคือการประเมินผลโดยกอรมน.จังหวัดเพื่อติดตามข้อมูลขับเคลื่อนจากหน่วยงานในพื้นที่สรุปและประเมินผลการทำงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไปมีอยู่ในยุทธศาสตร์นี้นะครับต่อไปยุทธศาสตร์ที่4ก็มี8โครงการนะครับก็เป็นงานนโยบาย